สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและน้องๆทางบ้านนะครับวันนี้เราจะมาทําสลัดโลนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทําก่อนนะครับก่อนทําสลัดโลนะครับเราจะมาทําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มสูตรเด็ดใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะสูตรของมันก็จะมีกระเทียมนะครับประมาณ1กํามือนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมกะกะเอานะครับมากน้อยวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมากน้อยน้อยหน่อยนะครับก็ประมาณ1กํามือครับใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็นำพริกนะครับพริกแดงนะครับนี่ครับพริกขี้หนูแดงนะครับก็ประมาณนี่ครับนี่พริกขี้หนูแดงนะครับประมาณ1กำมือเช่นกันครับนี่ครับแต่กำมือพูนๆหน่อยนะครับจะได้แซ่บๆนะครับเผ็ดๆหน่อยนะฮะเราก็ใส่ลงไปนะครับนี่ครับใส่ลงไปนะฮะนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากวัตถุดิบของเรานะครับใส่ไป2อย่างแล้วนะครับก็คือกระเทียมนะฮะแล้วก็พริกขี้หนูนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนะครับนี่อันนี้คือน้ำกระเทียมดองนะครับที่เราซื้อมานะฮะเดี๋ยวเราจะทำการใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกลิ่นมันจะแรงนะฮะใส่ไปหน่อยนึงครับนี่ประมาณนี้นะครับตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำปลานะครับนี่ครับน้ำปลาตาตะแปะนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับนี่มานอนปอแปะนะครับให้ตะแปะเล่นนมนะครับนี่น้ำปลาตาตะแปะนะครับใส่ลงไปนะครับเหยาะเหยาะไปนี่เหยาะไปพอประมาณนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ยังไม่ทันท่วมสักเท่าไหร่นะครับนิดหนึ่งนะครับกะเอานะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับและวัตถุดิบชิ้นต่อไปนะครับก็คือนี่ครับอาจิโนโมโตะนะครับนี่ตาถ้วยแดงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับกะกะเอานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับและวัตถุดิบชิ้นต่อไปนะครับคือน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายไปนะครับนี่ครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเห็นแล้วครับน้ำตาลนี่ประมาณนี้นะครับใส่ไปพอประมาณนะครับน้ำจิ้มลุยสวนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำการปั่นให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวออกมาดูนะครับปั่นเสร็จแล้วจะเป็นไงนะครับและนี่นะครับ หลังจากเราทำการปั่นน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเทใส่จานให้ดูกันนะครับเช็ดพื้นหน่อยดิต่อสักครู่นะครับนี่ครับใช่ไหมนี่นี่นะครับหน้าตาของน้ำจิ้มนะครับเทใส่ลงมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยว เทออกมาให้หมดนะครับแล้วเราจะทำการนำมะนาวนะครับบีบใส่ลงไปนะครับมะนาวที่ใช้ก็จะประมาณสัก3ลูกนะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับเราก็บีบใส่ลงไปเลยนะครับน้องๆบีบเข้าไปนะครับระวังนะครับกระเด็นใส่เอานะครับบีบให้หมดเลยนี่ครับ รับรองเปรี้ยวแน่ครับแซ่บนะฮะช่วงนี้มะนาวค่อนข้างจับราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่ามะนาวไม่ออกนะครับราคาก็เลยค่อนข้างจะสูงหน่อยลูกประมาณ6บาท7บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็บีบให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะครับให้เหลือแต่เปลือกอย่างเดียวนะครับเค้นมันให้หมดนะครับ
เราต้องใช้มะนาวที่เป็นลูกๆนะครับถ้าเป็นขวดๆนะครับอาจจะไม่ใช่มะนาว 100% นะครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราบีบให้หมดเลยครับประมาณ3ลูกนะครับลูกขนาดใหญ่ๆย่อมๆพอๆกันนะครับกะๆเอาครับอันนี้มือล้างแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ว่ายังไม่ได้ล้างน้ำมาทำนะครับมือสะอาดอยู่นะครับล้างมา2รอบแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเราก็ได้น้ำมะนาวเข้ามาผสมในพริกของเรานะครับรสชาติน่าจะแซ่บน่าดูเลยนะครับเพราะว่าดูจากสีแล้วนะครับนี่ครับน้ำจิ้มสลัดโลนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะประมาณนี้นะครับต้องแซ่บๆนะฮะเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วก็แซ่บๆนะครับกินไปนี่เรียกว่าจี๊ดนะครับทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะครับถึงจะน่ากินนะครับสลัดโลของเรานะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงครับรอสักครู่นะครับเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดเลยครับเยี่ยมเยี่ยมจริงนะครับออกเปรี้ยวเผ็ดๆนิดๆนะครับแล้วก็มีหวานๆตามนิดๆนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดชอบรสชาติไหนก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับแต่รสชาติที่ใส่ไปเนี้ยรู้สึกว่าจะโอเคเลยนะครับจะไปทำสลัดโลกันเลยนะครับตามไปชมกันครับท่านผู้ชมนะครับน้องๆและอุปกรณ์ที่เราจะทำตัวสลัดโลนะครับในวันนี้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีนี่ครับแตงฟานะฮะแตงฟาซอยนะครับแล้วก็เป็นกระดำปีซอยนะครับแล้วก็หมูยอนะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็มีปูอัดนะครับเราใช้ปูอัดนะครับนี่ปูอัดของเบนโตะนะครับเราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวผักสลัดนี่นะครับนี่ผักสลัดนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับหาซื้อได้ตามตลาดหรือในห้างก็ได้นะครับโตรงโรตัสนะครับก็มีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือใบเมี่ยงยวนนะครับนี่ปลาโบราณนะครับโบราณจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ใบเมี่ยงยวนนะครับเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับแหนมเมืองนะครับสลัดโลปอเปี๊ยะซูชินะครับนี่ครับเมนูแนะนำครับทำได้หลายอย่างเหลือเกินนะครับนี่ครับน้ำหนักสุทธิ300กรัมนะครับประมาณนี้นะครับน้องๆนะครับนี่อันนี้ตัวหลักของเราเลยนะครับใบเมี่ยงยวนนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปห่อกันดูนะครับว่าเราจะห่อแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตามไปชมกันเลยครับนะครับน้องๆแล้วเราก็ทําการแกะใบเมี่ยงยวนมานะครับนี่ใบมันใหญ่น่าดูเลยชีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการตัดใบเมี่ยงยวนเนี่ยครึ่งนึงนะครับพูดเริ่มไม่ค่อยชัดนะครับนี่ตัดใบเมี่ยงยวนนะครับตัดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตัดเข้าไปนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่นี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับครึ่งหนึ่งของใบเมี่ยงยวนนะครับแล้วเราก็ทำการนำใบเมี่ยงยวนเนี่ยนะครับชุบลงในน้ำนะครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับนี่ครับเพื่อพร้อมทำการห่อได้นะครับพอนิ่มแล้วเราจะนำใบเมี่ยงยวนเนี่ยไปห่อนะครับครับอันนี้นะครับหลังจากเราทำการจุ่มใบเมี่ยงยวนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการห่อนะครับห่อไส้ของมันนะครับเราก็จะมีผักต่างๆนะครับนี่ครับผักนะฮะวางลงไปนะครับแล้วก็นี่ครับวางลงไปก่อนนะครับแล้วแต่น้องๆชอบนะครับใครจะใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบใจเลยนะครับหาได้ง่ายๆนะครับผักเผือกนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับใส่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับใส่กันให้หมดไปเลยนะครับแล้วก็ห่อเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นผักนะครับผักล้วนๆแล้วก็มีหมูยอใส่ลงไปชิ้นหนึ่งนะครับใครจะใส่อะไรก็ใส่ไปครับหมูเหมือใส่ได้นะครับแต่มันจะไม่เป็นสลัดเอานะครับ
เพราะอันนี้ชื่อมันก็บอกไว้แล้วนะครับว่าสลัดโลนะครับก็น่าจะเป็นพวกตระกูลผักนะครับอันนี้เราใส่เสริมไปหน่อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาเราหั่นมาแล้วนะครับส่วนในตัวใบเมี่ยงยวนเนี่ยนะครับเราชุบน้ำทีละใบนะครับอย่าไปชุบเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะเกาะกันนะครับเป็นเส้นๆนะครับนี่ครับเกาะกันเป็นเส้นแล้วมันจะแกะลำบากนะครับชุบทีละอันนะครับเมื่อกี้ที่ชุบไปเยอะๆนะครับทิ้งไปเรียบร้อยนะครับเป็นกล่องเลยนะครับเพราะว่ามันเกาะกันแน่นเลยนะครับเอาขึ้นมาแล้วมันแห้งนะครับประมาณนี้นะครับก็ชุบทีละแผ่นนะครับแล้วก็ห่อนะฮะเดี๋ยวเราจะห่อชิ้นต่อไปกันอีกนะครับอันนี้นะครับเราจะทำการห่ออีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็นำผักลงไปนะครับส่วนใครจะชอบใส่แครงแครอทก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้หามานะครับมีแครอทมีโหระพาแล้วแต่นะครับชาวบ้านชื่นชอบนะครับทางบ้านทางบ้านชื่นชอบนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะเสริมปูอัดเข้ามานะครับแล้วก็ห่อเข้าไปนะครับสลัดโลนะครับชื่อของมันสลัดโลก็เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตัดเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับตัดครึ่งท่อนนะครับนี่ครับใส่ข้างในมันนะครับก็จะมีปูอัดผสมกับหมูยอนะครับนะฮะแล้วก็เพือกแตงฝานะครับต่างๆนะฮะใส่ลงไปรวมมีเนื้อนิดหน่อยนะครับนี่ครับที่เราทำการจัดเรียงไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับสลัดโลของเรานะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้มือของผมนี่ล้างเรียบร้อยนะครับสะอาดเรียบร้อยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับน้องๆชอบใจจะใส่อย่างอื่นเสริมเข้าไปก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่น้องๆชอบเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีครับและนี่ครับหน้าตาของสลัดโลของเรานะครับที่ทำการห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะใส่ข้างในนะครับแล้วแต่น้องๆชอบนะครับน้องๆจะใส่แครอทนะฮะหรือว่าจะเป็นโหระพานะครับบางคนชอบโหระพานะครับเพราะว่าเคี้ยวๆแล้วจะมีกลิ่นหอมๆนะครับแล้วแต่น้องๆชอบนะครับว่าน้องๆจะใส่อะไรเข้าไปในไส้อีกนะครับหลักๆของมันนะครับความอร่อยนะครับอยู่ที่ตัวน้ำจิ้มนะครับนี่ครับตัวน้ำจิ้มของเรานะครับตัวนี้นะครับจะต้องมีความเปรี้ยวนะครับนำแล้วก็เผ็ดตามนะครับแล้วก็หวานนิดๆนะครับรสชาติมันจะกลมกล่อมนะครับน้ำจิ้มตัวนี้สามารถนำไปใช้กับกุ้งนะครับที่ทำการย่างแล้วก็ปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกสดย่างนะครับก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มตัวนี้ได้นะครับประมาณน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาทำกินกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยรสชาติโอเคเลยทีเดียวนะครับน้ำจิ้มของเรานะครับจะตัวสลัดโลเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับลุยสวนนะครับน้ำจิ้มของมันก็นำไปใช้กันได้นะครับประมาณนี้นะครับน้องๆนะครับอย่าลืมน้องๆนะครับฝากน้องๆนะครับกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะนำอะไรมาทำกันอีกนะครับนะฮะน้องๆท่านผู้ชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ